โดนแล้วมึงโดนเอาใหม่อ่ะดิคือคนใหม่ให้จูบปากกับเพศตรงข้ามที่อยู่ทางขวามือค้างไว้ชีวิตโอเคได้ทำเพื่อมึงไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองไม่รู้เหมือนกันมันไม่เหมือนวันแรกที่แบบเขาเออมันแปลกไปกลัวเขารู้สึกเฟลเหมือนกันนะอาจจะเป็นการแบบสนิทกันมากขึ้นเราก็แบบว่าเริ่มแบบโอ้มันอาจจะไม่ตื่นเต้นหรือเปล่าชอบความตื่นเต้นพอเล่นเกมไปแล้วมันเจออะไรหลายอย่างมันไม่ใช่ก็เลยรู้สึกเฟลมากขึ้นมันทำให้เรารู้เลยว่ามันฟิลมันไม่ได้กลับมา 100% เหมือนจูบปากมันก็ไม่ได้ฟิลกลับมามันก็เลยทำให้เรารู้สึกแย่แล้วก็เริ่มสับสนแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยประมาณนั้นรูปไร้เลนล่าของเพศตรงข้ามที่ชอบแบบเซ็กซี่แบบเซ็กซี่ด้วยจะเป็นใครเนาะเลือกใครเลือกใครแฮกค่ะอุ้ยมันรู้สึกว่ามันเหมือนเรามาเล่นเกมหรือมาทำอะไรวะเนี่ยอะไรเราพยายามเปิดใจกับทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมามันเขามาเล่นเกมหรือมาทำอะไรกับเราอะไรตรงก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบหน้าตาดีมากใช่ปะแล้วก็ถามว่าใจตรงอ่ะถ้าให้ร้อยคือให้ร้อยถ้าได้กลับมาไม่ถึงร้อยมันรู้สึกแบบเฟลประมาณนั้นพอตื่นเช้ามาวันนี้เราก็จะเป็นวันที่เราได้ไปออกเดทกันนะฮะโดยที่เราจะเลือกจากการจับไพ่แต่ละคนจับไพ่เป็นเลขใครได้เลขไหนก็คู่กับคนนั้นส่วนคิงจะเลือกไปกับผู้ชายคนไหนก็ได้ใช่ครับคิดตอนนั้นคือใครก็ได้เราไปได้ทุกคนที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่เจนครั้งนี้มันพิเศษตรงที่เวลาเหมือนที่เห็นนะเวลาเราทำอะไรด้วยกันมันจะทำเป็นกลุ่มเนาะต่อให้แยกเป็นกลุ่มยังไงแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่สมมติเราได้คู่คนไหนอ่ะเราต้องไปกับคนนั้นทั้งวันเลยแล้วลองคิดสภาพว่าถ้าเราได้ไปกับคนที่ไม่อยากไปดิเออมันจะเป็นฟิลแบบอึดอัดทั้งวันเลยเนาะนั่นก็คืออยากให้ได้ตรงๆขอให้ได้ตรงๆหรือไม่ก็ได้คิงเพื่อจะได้ไปแจมกับตรงๆภาวนาให้ตัวเองไม่เอาคิงไม่เอาคิงไม่เอาคิงมันลำบากใจเวลาเลือกไงตรงจับได้เลขหนึ่งแต่ก็มีเจสซี่จับได้เลขหนึ่งเหมือนกันก็เลยได้ไปเดทกับเจสซี่มันเหมือนมีเส้นอยู่แล้วอะพี่ไม่ใครก็ใครแต่คิดว่าน่าจะเป็นกายแน่ๆดวงไม่ดีมั้งคะแล้วก็หน้านิ่งเลยคือรู้อยู่แล้วว่าเป็นเขาไม่มองแบบว่าใครคือเลขสองคิดว่าไปแล้วอึดอัดไหมตอนแรกก็คิดว่ามันจะต้องอึดอัดเพราะว่าก็ตั้งแต่มีเรื่องก็ไม่ได้คุยกันเลยน่าจะอึดอัดแหละในใจเบลตอนนั้นคือแบบอยากไปกับพี่อาร์มอยากไปใช้โมเมนต์เวลาดีๆ ด้วยกันนะคะตอนแรกที่รู้ว่าได้ไปกับถิงถิงไม่รู้สึกเสียดายนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นวันสุดท้ายมันเป็นวันท้ายแล้วเราได้อยากรู้จักน้องถิงถิงนิดนึงเพิ่มขึ้นแต่ก็มีความเสียดายนิดนึงที่ไม่ได้ไปกับน้องเปียวแต่ยังไงคิดว่าน้องเปียวอ่ะก็จะต้องแบบได้คุยกันอยู่แล้วก็รู้สึกเซ็งมากคือแบบมันก็เซ็งมาหลายวันแล้วเนี่ยคือเป็นโอกาสสุดท้ายจริงๆแล้วก็ไม่ได้โอกาสนี้ก็เลยรู้สึกแบบท้อเลยค่ะอ
งแล้วเราก็แบบจะไปกับแฮกหรือว่าไปกับตรงๆลังเลมันมีประเด็นอยู่ที่น้องตรงเขาร้องไห้ก่อนหน้านั้น1วันเขาสับสนระหว่างน้องถิงกับน้องไหมแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันก่อนหน้านั้นซึ่งตอนนั้นก็อารมณ์เราก็แบบไม่ค่อยอยากเล่นแล้วอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากไปซึ่งตอนนั้นก็พูดไม่ออกแล้วอะไรจะทำไงต่อทำไมวันนี้คิดนานอ่ะวันนี้คิดนานอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเลือกเราถามว่าหนักใจไหมมันก็ไม่ถึงกับหนักใจมากมันแค่อารมณ์แบบพูดไม่ออกว่าเราควรเลือกทางไหนดีเลือกทำอะไรดีอะไรเงี้ยมันทำตัวไม่ถูกแล้วตอนนั้นไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่อะไรใช่มันอึดอัดใช่ประมาณนั้นรู้สึกประมาณนั้นเลือกไปกับตรงๆเพราะว่าอยากเคลียร์อยากเคลียร์เขาแล้วก็กับแฮกจริงๆก็อยากไปอยากเหมือนแบบอยากใช้เวลาร่วมด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนได้ใช้เวลาด้วยกันน้อยมากทำกิจกรรมอะไรเงี้ยแต่ว่ามารู้ว่าเราเคลื่อนรับที่4ของเขาเรารู้สึกว่าเราไม่อยากพยายามไม่รู้ตรงยังไม่รู้ในความคิดตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันสับสนนะเข้าใจไหมมันไม่รู้จะเริ่มยังไงต่ออะไรเงี้ยเข้าใจปะจะกลับไปคุยกับถิงมันก็จะไปยังไงต่อดีวะอะไรเงี้ยจะมาคุยกับใหม่ก็ยังไม่แน่นอนจะไปยังไงต่อดีวะอะไรเงี้ยซึ่งมันชั่งน้ำหนักยังไม่ได้ยังสับสนอันนี้ใช่ไหมเอาปะก็อันนี้ไงสั่งมาไม่เอาแล้วไม่กินเหรอตอนที่ไปคาเฟ่อ่ะหนูก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับกายนะพี่เพราะว่ามันไม่มีเรื่องที่จะต้องคุยต่อกันอะไรเงี้ยพี่เราก็ไม่อยากทำให้มันเสียบรรยากาศอ่ะพี่เราก็เลยแบบว่าพูดคุยกลับไปฟีลเหมือนเป็นวันแรกที่เราแบบว่าพูดดีต่อกันอะไรเงี้ยพี่ใช่หนูไม่ค่อยแบบว่าอยากขังคาหรือแบบอยากเกลียดหรือแบบไม่ชอบไปตลอดอะไรเงี้ยพี่ในเมื่อมันเป็นความเป็นเพื่อนก็ยังคงความเป็นเพื่อนตลอดไปตั้งแต่แรกที่นี่รู้สึกแบบไม่โอเคไม่โอเคก็ตอนไปที่เกาะร้านอ่ะเนี่ยเราเอาผลไม้ให้ไม่แต่คือตอนนั้นเขาปวดหัวไงก็หยิบให้ไงเขาหยิบให้แล้วก็ไม่เอาเรียกพี่แฮกก็เลยเอาทีตัวออกห่างก็บอกว่าปวดหัวไงแต่พูดไปมันก็เท่านั้นอ่ะไม่ได้ทำให้อะไรมันดีขึ้นหรอกก็ใช่ผมพูดไงเพราะว่าวันนั้นก็ไม่ได้ครับวันนั้นก็ไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรถูกป่ะก็ผมก็มาพูดคุยไปเรื่อยๆเหมือนเปิดใจว่าแล้วก็ได้คุยจบทริปไปมันได้ไม่ขังถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเขาไม่ได้อะไรอยู่แล้วถ้าอยู่กับกายสองคนอะไรเงี้ยบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยพูดอย่างเงี้ยมันก็จะได้มีโอกาสได้พูดบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าหนูเก็บไว้ในใจอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบได้พูดออกมาให้กายเขาแบบได้รับรู้ก็ไม่ได้อึดอัดเท่าไหร่แต่ก็มีบ้างในส่วนที่แบบเหมือนเป็นกำแพงที่เราตั้งไว้เขาพยายามที่จะเข้าหาเราแบบเดิมแต่เราก็พยายามแสดงให้ชัดเจนว่าเราไม่ได้อยู่แบบเดิมตรงนั้นนะเราเหมือนเป็นเพื่อนกันเราปรับความเข้าใจว่าเป็นเพื่อนกันหนูก็ไม่ได้อะไรนะพี่อย่างพี่แฮกอะหนูก็กอดหนูก็อะไรเงี้ยพี่หมายถึงว่าเราสนิทใจกันอะไรเงี้ยพี่ใช่อยากให้มันเป็นฟิลเหมือนวันแรกที่เราแบบว่ารู้จักกันตอนนั้นโอ้ยกินได้เออกินได้นะเอาปากบ้างแกล้งอันเนี้ยไม่ได้แกล้งจริงมั้ยเนี่ยเอาบ้างหัวใหญ่เกินไม่ใหญ่สุดยอดทำให้มาเอาปากบ้างอันนี้เกินไปอันนี้เกินไปปากคนปากฟิลช่วงแรกๆที่เล่นกันเหมือนตอนต้นทริปใช่ไหมสำหรับเขาอะมีเขาทำแบบเดิมแต่กายไม่มีนะกายแบบเหมือนออกมาแล้วอะแล้วก็รู้สึกแบบเดิมอะ
แค่เขาย้ายมาเป็นสถานะเป็นเพื่อนแทนตอนนั้นมีที่ชิมมาจะมาหาเขาปะได้ผมยังคืนยังชอบกินหนูยังไงเปิดปะที่ไปเดทมา1วันทำให้หนูรู้สึกดีกับกายขึ้นมาในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่ามันไม่เต็มสุดเท่ากับวันแรก2วันแรกที่เรารู้สึกดีให้กับกายแบบเต็มร้อยหรืออะไรเงี้ยค่ะดูมีความสุขไหมเหมือนเขาแบบน่าจะมีมั้ยไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาก็เป็นแบบนี้ของเขาตลอดเราก็พยายามเล่นให้มันแบบไม่ได้บรรยากาศตึงเครียดเกินไปความรู้สึกกับเจนก็คือเป็นฟีลเพื่อนไปแล้วไม่ได้รู้สึกแบบรู้สึกดีต้องการอยู่กับเขาอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคมะพร้าวแล้วแน่ๆครับอันนี้คืออันนี้คือบานาฟี่หรือใช่เอาป่ะเอาบานาฟี่ป่ะคิดส่งแชร์กินอยู่แล้วได้ป่ะงั้นเราสั่งมา2เค้ก2ชิ้นดีกว่าอ้าวแล้วแฮอยากกินอะไรอ่ะเนี่ยมีมะเขือมะพร้าวที่แบ่งกันได้แล้วก็โอเคแล้วอ่ะแล้วอย่างอื่นน่ะ3ก้อนเลยไม่ได้หรอแซวเล่นแซวเล่นกลับมาไม่อ้วนเลยดูไม่อ้วนเลยสวยแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ไปค่อยไปแต่งอะไรนี้นิดหน่อยเฮ้ยดูดีเลยอ่ะถ้าเทียบถึงกับเปียวเนี่ยคือเปียวเขาเข้าถึงง่ายกว่าแล้วแบบเวลาคุยอย่างเงี้ยมันเหมือนคุยรู้เรื่องกว่ามันจะเรียกคุยรู้เรื่องกว่าได้ไหมนะทั้งที่แต่ว่ามันคือเหมือนกับว่าอะไรหลายๆอย่างมันคล้ายกันมากจริงๆอะไรแบบนี้ก็จะดูแบบเหมือนได้คุยเยอะกว่าถิงจะดูเข้าถึงยากกว่าที่เขาบอกเขามีกำแพงอะไรไม่กินที่ไหนก็วางไว้แฮกกินอย่างนี้สิเราว่ามันอร่อยเลยอยากให้แฮกกินไหมเพราะมันนิ่มมากไม่อยากให้แฮกกินอันที่ไม่อร่อยแต่มันก็อร่อยอยู่แล้วแต่มันแค่อร่อยต่างกันนะอร่อยน่าบินจัดมีความสุขมากเลยคือเรารู้สึกว่าแฮกดูใช้พลังเยอะมากแต่ตาแฮกเศร้าไงก็เลยแบบเรารู้สึกว่าเขาดูพยายามเนาะอะไรเงี้ยเหมือนดูแบบดูพยายามแล้วทุกคนแฮปปี้จังแล้วทุกคนก็แฮปปี้จริงๆแล้วทุกคนไม่ยิ่งชอบแฮกไงแต่มีให้ทุกคนได้เรื่อยๆนะใช่ใช่ก็รู้สึกได้แต่เหมือนแค่เราแค่รู้สึกว่าเก่งจังเราอ่ะอยากทำนะแต่เราทำไม่ได้อาจจะแบบอาจจะไม่ได้อยู่ที่จุดถ้ามันเป็นงานอาจจะได้ของแกอาจจะออกมาที่รอยยิ้มก็พอแล้วแค่ยิ้มก็มีพลังมากเลยเป็นบอลยิ้มน่ารักนี่ถ้าไม่รู้จักมาก่อนนี่คิดว่าจีบแล้วนะถ้าก้าวมาแล้วมีนี่ก็มาได้แค่ไม่อยากถ่ายบ้างหรอเราคิดเหมือนกันเป็นตากล้องกันมากกว่าเข้าไปอยู่เบื้องหลังดีเนาะใครเป็นแฟนโชคดีมากเลยอ่ะก็จริงอ่ะมีคนแบบถ่ายรูปให้ถ่ายรูปดีด้วยนี่กลับแล้วอะเราคงไม่ได้มาบ่อยๆนี่อย่ามาจ้องอย่างนี้นะสายตาเรานี้นะอย่ามาเล่นกับอย่างนี้นี่ทำไมอะดูแลเราเวลาจะจับคนโกหกก็ต้องจับอย่างนี้แหละไม่ได้โกหกซะหน่อยแค่ไม่โอเคหมดเนี่ยจริงไหมก็ไม่พูดดีกว่าไงคำว่าซ้ายตาไม่ได้ยังรู้สึกว่าบางทีเปียวเขาหาแฮกมากกว่าที่เขาหาเขาด้วยซ้ำคือเขาพยายามที่จะคุยกับเราทุกครั้งที่คุยมันก็เป็นอะไรที่อยากจะคุย
บางทีมันเหมือนกับว่ามันมีฟิลที่แบบชื่อที่เราเรียกออกไปมันต้องเป็นเปียวนะไม่ใช่จริงๆถ้าเกิดสมมติแฮกรู้สึกอะไรแฮกอยากให้มันมั่นใจก่อนที่จะพูดออกมาเพราะถ้าเกิดสมมติว่าแฮกบอกว่าแฮกชอบใครไปสักคนนึงแฮกไม่อยากจะกลับอีกแล้วเหมือนตรงก็มีสับสนนะรู้สึกว่ายังไงดีอะไรเงี้ยเหมือนแบบเพราะว่าแฮกอยู่กับแฮกเอาจริงแต่แรกจนถึงณตอนนั้นเลยคือสบายใจมากคือมันเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าเหมือนอยู่กับตัวเองแล้วเราก็รู้สึกแบบรู้สึกดีอะค่ะที่ได้อยู่กับเขาได้ใช้เวลากับเขาแล้วเหมือนแบบอยู่กับแฮกต่อให้แฮกอายุน้อยก็เปรียบแบบ 3-4 ปีแต่ว่าเขาดูเป็นผู้ใหญ่กว่าที่คิดอะค่ะแล้วเขาดูอบอุ่น I ran away from heartbreak บรรยากาศสวยมากฟิลติดทะเลมาก Got nothing in return for my painI never thought I'd be so empty, so alone and afraid. สวยหันหน้ามาทางนี้นิดนึง Wasn't looking for a lover. Nobody understood where I've been. ได้ไปคู่กับน้องทิงทิงได้ไปเดทกันกับน้องทิงทิงไปที่ร้านสมอคาเฟ่บรรยากาศร้านเข้าไปข้างในร้านจะเป็นฟิลกระจกสวยมากมองออกไปก็คือทะเลเลยคาเฟ่ก็สวยแบบเห็นวิวสวยทะเลตอนแรกก็เหมือนกับคิดว่าไปกับพี่อาร์มแล้วจะแบบไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็อาจจะแบบไม่เข้าขากันอาจจะน่าเบื่อแต่ว่าสุดท้ายไปแล้วก็คุยเปิดใจคุยแล้วก็ได้คุยเรื่องตรงๆนี่แหละสรุปตอนนี้ใครเป็นอันดับหนึ่งของทิงทิงซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถ้าง่ายๆเลยก็แบบไม่ต้องอธิบายก็คือตรงไปเลยแบบนี้แต่มันก็มันก็อะไรครับมันน่าเสียดายเพราะว่าไม่ได้ในช่วงนั้นมันเป็นวันสุดท้ายแล้วก็ถึงแสดงว่าถิ่งๆความรู้สึกจริงๆแบบที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมก็ไม่ตอนนี้ก็สับสนหมดแล้วนะแต่ก็แค่รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้มีเวลากับเขาเลยแต่มันก็ยังพอมีเวลาอยู่นะเหมือนกับว่าตอนที่ที่พี่ออกแท็กไปแล้วอ่ะเขาก็คู่กับใหม่กันเลยแล้วก็แต่ทีนี้ก็ยังคิดถึงเขาอยู่ครับอยากจะพยายามอยู่กับเขาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือไม่มีโอกาสเพราะว่าใหม่ก็เทคเขาไปเลยแล้วถึงก็เกมใจทั้งแท็กทั้งใหม่ถ้าเกิดว่าแท็กถึงครับออกหน้าออกตาแบบไปอยู่กับตรงๆเลยทำไมก่อนหน้านั้นไม่ถึงไม่เรื่องที่จะแบบคุยอะคุยกับตรงๆอะซึ่งมีเวลาที่แบบตอนปาร์ตี้ก็มีตอนนั้นก็มีแล้วเราก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันค่อนข้างยืดสั้นซึ่งเมื่อวานอะเหตุการณ์มันก็สามารถที่จะพูดได้แต่ทำจากสังเกตอยู่ว่าถิงแบบนิ่งเริ่มที่จะไม่กินเหล้าด้วยหรือว่าไม่ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยอะไรเงี้ยแต่เมื่อวานก็มีพูดกับตรงแล้วแหละเมื่อคืนอะถึงว่าบอกว่าสับสนไปหมดเลยพอตรงๆก็แบบตรงๆมันก็รู้สึกสับสนเหมือนกันใช่แต่ถ้ามันเคลียร์แล้วความสัมพันธ์มันคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้อะเราว่าแบบไม่ลองคุยจริงๆเราก็อยากจะคุยแล้วอยากจะแบบบอกเขาว่าเออมานั่งคุยกันหน่อยแล้วแบบก็ไม่ได้สุดท้ายก็ไม่ได้ทำถิงก็มีคุยกับพี่อาร์มว่าเออเนี่ยถิงเหมือนที่บอกไม่มีเวลาให้ตรงๆเลยแต่รู้สึกว่าเวลาเราอยู่กับเขาอะเราสบายใจเราสบายตัวแล้วก็รู้สึกธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองเสียใจที่ไม่ได้มีเวลากับเขาถ้าไปคุยกับตรงอะแล้วเกิดว่าเปลี่ยนคู่เดทได้
จากพี่อามเป็นตรงๆถึงอะไรบ้างไปใช่ค่ะไปตอนแรกก็ยังแบบตอนที่จับไพ่อ่ะก็ยังแบบขอให้เป็นตรงๆเลยนะไม่เพราะมันเป็นวันนี้ตรงๆก็มีความชัดเจนกับถิงๆถิงๆก็มีความชัดเจนกับตรงๆแต่เพียงแค่ว่าไม่ได้พูดกันมันก็เหมือนไปไม่ได้ไปเดทอ่ะไปปรับความเข้าใจให้กับตรงๆกับถิงๆมากกว่าแล้วก็ให้เขาพูดให้ถิงๆรู้สึกว่าชัดเจนกับตรงๆหรือเปล่าที่คิดนิดนึงพี่คิดว่าเขาก็มีความสับสนเล็กๆน้อยๆเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นน่ะตรงๆกับน้องถิงๆอ่ะเขาคู่กันเลยแล้วเขาก็เปลี่ยนไปชอบใหม่โดยที่เขาไม่ได้บอกอะไรกับน้องถิงๆเลยน้องถิงๆก็เลยรู้สึกว่าแบบทำไมถึงไม่พูดที่ไปเปลี่ยนไปชอบน้องใหม่เขาก็เลยคิดตรงนี้ก็รู้สึกเหมือนกันนะหมายถึงว่าเราไม่ได้แบบ enjoy ใช่ไหมไม่รู้คิดอะไรอยู่มันสับสนตอนนั้นคือไม่อยากจะทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยมันต้องทำกิจกรรมด้วยกันมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยมันดูดรอปไปเลยประมาณนั้นอยากเคลียร์กับตรงๆด้วยว่าแบบเพราะว่าเหมือนแบบเขาเปลี่ยนไปแล้วก็เหมือนมีอะไรไม่พูดอะไรเงี้ยก็เลยอยากถามใช้โอกาสนี้อยากคุยกันเขาเหมือนแบบเขาไม่ค่อยคุยเล่นเหมือนแรกๆที่แบบว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาดูเงียบไปอะไรเงี้ยเป็นอะไรจ๊ะนี่คือปลากระลังไม่ฟังนี่เป็นอะไรมีอะไรอะไรต้องอะไรถอนหายใจอ้าวไม่มีอะไรเนี่ยหลบตาไม่กล้ามองหน้าล็อกแรกขนาดนั้นห้องน้ำเหรอโอเคห้องน้ำอยู่ตรงเราก็รู้ดีนะห้องน้ำอยู่ตรงห้องน้ำอยู่ตรงไหนเจ้าของร้านไม่ได้ไม่ใช่อันนี้ Little Town ใช่ไหม Little Town สีราชาไม่รู้เป็นอะไรน้อยเราแน่เลยเรายังง้อเขาแม่เรื่องเกมเมื่อคืนแน่เลยที่เลือกแฮกก็น่าจะใช่อ๋อที่ไปรูปใช่ไหมไม่รู้ถ้าเป็นเจสอะเจสก็เลือกแฮกนะไม่ใช่กายนะคือบอดี้เขามันน่าจับอะแต่เขาอาจจะแบบงอนงอนงอยงอยมันไม่เคลียร์มันเหมือนแบบมันไม่มีคำตอบอะเขาไม่เชิงเงียบใส่แต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรง่วงแบบนอนไม่ได้นอนเมามากเลยเนี่ยแล้วพอถามก็ไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้อึดอัดอ่ะมันบรรยากาศมันอึดอัดไม่สนุกเลยขี้ร้อนน้องนอนร้องไห้มาเหรอเออถามเยอะอ่ะร้องไห้มาเหรอโอ้ยบ่อยเลยไปร้องไห้มาเหรอร้อนน้อยอะไรคือเราต้องการคำตอบเนี่ยเราจะได้แบบว่าอ๋อเข้าใจว่ามันคือตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นยังอะไรยังไงอย่างเงี้ยได้เคลียร์แต่ก็คือไม่มีคำตอบเรารู้สึกเหนื่อยที่จะถามแล้วทำให้เรารู้สึกแบบเราไม่ชอบแบบมันเหนื่อยในเมื่อถามแล้วไม่มีคำตอบแล้วมันจะไม่ถามหลายๆรอบแล้วอ่ะเหนื่อยไหมทำไมฮะไม่เหนื่อยวันนี้พี่อามไปเดทกับน้องถิงถิงแล้วถิงถิงเขาก็พูดถึงเรื่องมึงเขาบอกว่าเขาก็มีความรู้สึกชอบมึงเหมือนกันเหมือนที่มึงคิดเลยเหมือนความรู้สึกมึงเลย
มึงคิดไงคิดแบบหนักใจอยู่นะเขาเรียกอะไรตอนนี้ไม่รู้แล้วพี่มันสับสนไปหมดแล้วเข้าใจความรู้สึกตรงมาครับเราไปเดทกันใหม่เป็นไงมันความรู้สึกแปลกๆกว่าแล้วอ่ะมันไม่รู้มันดีหรือว่าไม่ดีหรือไงมันรู้สึกว่าแบบมึงได้เปิดใจคุยกันแบบมากขึ้นป่ะเพราะใหม่เขาก็รู้ว่ามึงแบบเสียน้ำตาก่อนหน้านั้นเขาก็รู้แหละแต่ว่าแต่ตรงรู้สึกมันไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วอ่ะมันแปลกๆแล้วคือถ้าวันนี้มันมีโอกาสได้เปลี่ยนคู่ดินเนอร์มึงอยากเปลี่ยนปะก็อยากเปลี่ยนเอาความรู้สึกจริงๆอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนใช่ปะแล้วใหม่อ่ะนั่นแหละที่คือปัญหาตอนแรกที่เลือกให้ดีนะใหม่ก็คือแบบเขาก็พยายามคุยกับตรงใช่ปะแล้วก็แบบเลือกให้ดีนะเว้ยเพราะว่าถิ่งๆเขาก็รู้สึกเฟลด้วยเหมือนกันที่ที่มึงทิ้งเขาไปหาใหม่มันเหลือแค่วันเดียวถ้าอยากเปลี่ยนก็ผมก็อยากเปลี่ยนนะพี่แต่ว่าความรู้สึกใหม่คนไหนที่มึงอยากที่จะสานสัมพันธ์ด้วยก็ต้องเลือกถ้ามีสิทธิ์เลือกนะผมก็อยากจะไปกับทิงๆก็อยากไปกับทิงแล้วความรู้สึกใหม่ก็คือผมว่าใหม่ก็น่าจะเข้าใจนะจะคุยด้วยใหม่อะใหม่อะขอคุยด้วยนิดนึงพี่อาร์มมาคุยว่าใครนะพี่อาร์มเขาบอกว่าเขาไปเดทกับทิงทิงใช่ไหมแล้วทิงทิงเขาบอกว่าเขารู้สึกดีกับตรงอะแล้วถ้าตรงเนี่ยขอเปลี่ยนเดทได้ไหมอะไรเงี้ยตรงอยากไปเดทกับทิ้งอะไรเงี้ยจริงนะไม่โกรธใช่ไหมขอบคุณจริงแน่ใจขอบคุณเลยขอบคุณมากไม่รู้เหมือนกันมันเป็นแบบมันแบล็งไปเลยอ่ะมันพูดไม่ออกมันแบบมันเป็นคำถามมากกว่าแบบอ้าวทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคเข้าใจได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากไปก็ไปเป็นคนไม่ล้างคนไม่ชอบบังคับแล้วก็ไม่ฝืนคนอื่นเพราะถ้าฝืนเหมือนไปเดทกันมันก็เป็นเหมือนตอนคาเฟ่เงี้ยก็นั่งอึดอัดเหมือนเดิมอีกมันอึดอัดแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมแล้วมันทำให้เราแบบไม่อยากอยู่ตรงนั้นมันเสียความรู้สึกเหมือนกันนะที่แบบว่าไอ้ที่ผ่านมาเขาเอ้ยไหมนู่นนี่นั่นคำพูดเขาเยอะมากเลยนะแบบเอ้ยเราไม่มีที่ติเลยเราน่ารักเราอะไรนู่นนี่นั่นแต่พอมาวันนี้อยู่ๆก็คืออยากสลับขอเปลี่ยนไม่อยากไปเดทกับเราต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เฟลแหละเสียความรู้สึกมันเสียความรู้สึกตรงที่เหมือนที่ผ่านมาเหมือนแบบเฮ้ยให้ความหวังเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนทำร้ายอ่ะทำร้ายจิตใจอ่ะ
รู้สึกแย่รู้สึกแย่แต่ก็เข้าใจว่าทุกคนก็มีสิทธิ์เลือกแหละไปกินข้าวที่The Forest ค่ะที่พัทยาบรรยากาศร้านคือสวยมากพี่มีแต่คนบอกว่าสวยมากหนูบอกแค่นี้เลยพี่สวยมากจริงๆคือบรรยากาศมันชิลมากมันเหมาะกับการนั่งสองคนนะพี่ใช่ I wanna jump around when I think about yesterday7วันแป๊บเดียวเหมือนจะนานนะพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วไวมากเป็นทริปเรียบโอเคนะมีทุกอย่างทุกอย่างอะไรฮะเปล่าทำไมหนูต้องตัวติดเขาแล้วเขาติดหนูไหมอ่ะไม่รู้อ่ะพี่เพราะว่ามันอยู่ด้วยกันสองคนอ่ะพี่มันก็เลยไม่รู้ว่าใครตัวติดใครอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่หนูบอกอ่ะหนูเป็นคนที่แบบชอบตัวติดคนอื่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพี่กายไม่รู้สึกอึดอัดเลยค่ะกายก็ยังเป็นตัวของตัวเองกายเป็นแบบไหนทุกวันนี้ก็กายก็เป็นแบบนั้นค่ะแบบเธอเนี่ยดึงแบบเหมือนเดิมเลยวนลูปเดิมย้อนกลับไปเหมือนมุกอ่อนเป็นวงกลมไหมเขาพยายามเข้าหาเราเหมือนเป็นฟิลแฟนเหมือนเดิมทั้งที่เราบอกกับเขาไปแล้วว่าสถานะเราแค่เพื่อนนะเป็นเพื่อนกันโอเคกว่าไป2คนน่ะมันก็อยากใช้เวลาให้เต็มที่เนาะอยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยพี่คือถ้าไป3คนหรืออะไรเงี้ยถ้าหนูไปกับพี่เจสซี่หนูก็คงไม่ได้ทำแบบนั้นมาเรื่อยๆแบบนี้เพิ่มดูเปิดใจมากขึ้นนะอันนี้คือเขาถามกันใช่ปะไม่การรู้สึกว่าดูแบบกายเปิดใจมากขึ้นตอนแรกตีตัวออกห่างวันนั้นก็เข้าใจผิดกันด้วยแหละกายก็ง่วงเย็นก็ปวดหัวแต่วันนั้นคือเขาปวดหัวจริงๆนะแบบมันแดดร้อนด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบตอนนั้นนอนน้อยด้วยแหละใช่แล้วเขาตื่นเช้าด้วยก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทำให้ซีเรียสอะไรให้มันดีก็เป็นเก็บของคำของแกมีอะไรที่มันไม่ดีก็ทั้งมันไม่ต้องจำก็คุยๆดูกันต่อไปเรื่อยๆก็บางคนจะดูเป็นเดือนเป็นปีเลยเนาะเราแค่แบบ7วันเองใช่ไหมแค่อาจจะเจอกันน้อยลงไม่ได้แบบอยู่กัน7วัน7คืนขนาดนี้แต่ก็ถ้าเราอยู่กัน7ปีค่อยว่าไปอย่างเนาะคำว่าอยากอยู่คืออยากอยู่แบบไหนเพราะตอนนี้อยากอยู่ในแบบฐานะความเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแบบเพื่อนที่ดีต่อกันมีอะไรคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคอนาคตก็ยังไม่รู้อาจจะพัฒนามากกว่านี้ก็ไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันสำหรับหนูก็รู้สึกดีขึ้นมาในระดับนึงหลังจากที่ได้ไปเดทด้วยกันอะไรเงี้ยพี่เหมือนใช้เวลาทั้งวันได้คุยกันได้แบบทำความเข้าใจกันอะไรเงี้ยพี่แต่ว่าถ้าพูดถึงพัฒนาเป็นแฟนอะไรเงี้ยหนูคิดว่าต้องแบบรอดูไปเรื่อยๆแบบหลังจากจบทริปนี้อาจจะรอดูไปเรื่อยๆเช่น3เดือน7เดือนหรืออะไรเงี้ยพี่มันก็แล้วแต่ใช่ที่ทำไปก็คือไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้วเป็นแค่เพื่อนเพราะว่าเขาที่พูดแบบในอนาคตพอเขาพูดมาเราย้ำไปแล้วว่าแค่เพื่อนโอเคได้แล้ว
โอเคหลังจากที่ไปเดทกันที่คาเฟ่มาแล้วต่อไปเราก็จะไปดินเนอร์กันนะฮะที่ร้านเดอะลูน่าร้านก็บรรยากาศดีเกินชอบอ่ะมันจะมีพระจันทร์ดวงใหญ่ๆตกแต่งร้านดวงเล็กๆเป็นโคมไฟจิ๋วๆน่ารักคือจริงๆอ่ะชอบอยู่แล้วเคยมีแบบนี้ที่บ้านด้วยเป็นพระจันทร์เล็กๆแล้วร้านเขาทำดีไฟที่อยู่ตรงๆเนี้ยก็เป็นไฟจากพระจันทร์ถึงของคุณด้วยเออถึงของน้องว่าคือว่าไงมั่งเขาอธิบายให้ฟังหน่อยว่าเขายังไม่มีโอกาสได้รู้จักตรงเลย มีโอกาสได้แค่ไปแบบเที่ยวกับตรงแค่วันเดียวเองอะเหมือนไม่ค่อยได้ใช้เวลาด้วยกันแค่ก็บอกตรงๆว่าไม่เป็นไรจริงๆนะเข้าใจอะไรก็รู้หมดแล้วไม่ต้องคิดมากหรอกทำที่สักทำเอาที่มันมีความสุขมันก็ดีอยู่แล้วพวกเรานี่ดาราติดกันดาราติดเหมือนกันแต่คิดว่าเวลาคุยเราไม่น่าคุยเหมือนพวกอื่นนะเออไม่น่าจะคุยแบบรู้ต่อไปเห็นความน่าจะตลกอะไรอย่างนี้แน่เลยชอบกินอันนึงกินอันนี้คุยแล้วรู้เรื่องชีวิตของเราหรือแบบก็ไม่ค่อยคุยกับแฮกนะเพราะพวกเราไม่ค่อยคุยกันเรื่องพวกนี้นะครับแต่แฮกรู้สึกว่าพอเราเจอแฮกจะเป็นแต่เรื่องพวกนี้เหมือนแบบอยากเล่าอยากคุยอยากแชร์อะไรเงี้ยเรารับฟังเก่งทั้งคู่ด้วยบางทีก็ไม่ได้กล้าจะคุยนะแต่มันมาเองความรู้สึกมันอะไรก็ความรู้สึกกับเปียวต่อคอคุยกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือมันพัฒนาขึ้นแต่มันพัฒนาขึ้นทีละนิดก็เหมือนที่บอกว่าแฮงไม่ได้รู้สึกง่ายๆขนาดนั้นแล้วแล้วในใจแฮงก็มีกำแพงค่อนข้างสูงเหมือนกันถามว่ามันดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่แค่แบบเราก็ยังไม่รู้ว่าเรากล้าที่จะมุ่งไปหรือเปล่าเพราะว่าถอให้ถิงจะอยู่กับตรงแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าแบบเราจะต้องตัดความรู้สึกตรงนั้นทิ้งไปเลยเราเป็นคนเราไม่ได้จัดแรงว่าแค่แบบขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเหมือนอาหารอันนี้ดีสุดอันนี้เคยเป็นที่สองพอกินแล้วพอสองดีกว่าเราก็ตัดที่หนึ่งทิ้งไปมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกันเราเป็นคนนะเรามีความรู้สึกต้องเหยียบหน้ามาตรงนี้นี่จะได้มองมองแฮกสิแฮกจะรู้ไหมล่ะโอ้ยต้องนานขนาดนี้หรอ I wanna be a weekend lover yeah I'm gonna be the best damn lover you got I wanna mess up มันจะมีจังหวะที่มองตาเปียวก็คือตอนนั้นคุยเรื่องผีอยู่คุยว่าแบบเฮ้ยเขาบอกว่าคนที่เห็นผีมันในตามันจะมีวงอะไรอย่างนี้ก็เลยดูก็เป็นแผนหลอกจ้องตาเบาๆอะไรถามว่าจ้องแล้วเกิดสปาร์กไหมแฮงว่าสปาร์กกับเปียวเรื่องที่แบบการที่เข้ากันในไลฟ์สไตล์ในความคิดในทัศนคติแอทิจูดแล้วก็วิธีทางการวางตัวของเขามากกว่าก็รู้สึกดีแต่ว่ามันยังมีคนที่เป็นอันดับหนึ่งคือกับผู้ชายเนาะเราจ้องใกล้มากอะไรเงี้ยคือมันและอย่างมันไม่ใช่การเล่นเกมอะค่ะมันไม่ได้เหมือนเล่นทอยลูกเต๋าเลยเพื่อมันอยู่ใกล้แต่เนี้ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่เขาทำโดยธรรมชาติแล้วเราก็รีแอคทุกอย่างโดยธรรมชาติด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็จากที่รู้สึกแค่ว่าเป็นร่างสองของเปียวเงี้ยบางทีมันก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันว่าหรือว่าแกจะเปลี่ยนเป้าหมายหรอหรือแกพยายามทำอะไรอยู่หรือลองใจฉันให้พี่อาร์มเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันสับสนไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็แอบวันวายอย่างที่บอกก็คือเหมือนแฮกก็ติดอันดับเดียวเหมือนกันตาเราเยิ้มแล้วนะธรรมดาหมดแก้วปะได้มาหมดเลยเดี๋ยวมาแก้วนี้มา อันนั้นไม่อะไรเงี้ยอร่อยกว่าเอามาเอามาสลับหมดแก้วเลยมาเอาคนละครึ่งแก้วแล้วก็คนละครึ่งแก้วแม่เราก็อยากกินอันนี้ให้เราเถอะให้เราเหอะอยากกินไม่ต้องเลยแฮกไม่ได้ไม่อร่อยขนาดนั้นแม่ก็อยากกินแค่ครึ่งนึงแต่อันนี้ได้กินแค่นิดเดียวเองอ่ะขอคนละครึ่งได้หรือเปล่าคนละครึ่งได้หรือเปล่าคนละครึ่งได้ไหมได้ช่วยแฮกเหรอไม่เอาประโยคมันเข้ากันเหรอมันเข้ากันเหรอป้าชอบกินเผ็ดโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยนี่อ้วกมันเผ็ดเหรอแต่พี่หยอดก็เหมือนขึ้นมาต้องขอโทษมันเหมือนหยอดแต่เปียวแอบคิดเหมือนกันว่าแฮกเล่นหรือเปล่าเพราะแฮกก็เล่นอย่างนี้มาตลอดกับคนอื่นด้วยเหมือนกันเล่นไปเล่นมาอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าถ้าเขาชัดเจนหรือเขาถ้าเปียวพิเศษอ่ะมันจะชัดอยู่แล้วแต่นี่เหมือนเขาก็เล่นกับทุกคนมาก่อนแต่อาจจะรอบนี้มันมีโอกาสเล่นกับเปียวเยอะก็ได้ก็เลยคิดว่ามันคงไม่ใช่ความรู้สึกจริงๆมั้งแต่ก็สับสนนะเพราะมันใกล้ชิดอ่ะแล้วมันอยู่2-2แล้วมันเหมือนแบบมันเหมือนกันเกินไปแล้วต่างคนก็รู้สึกว่าจริงหรือเกมจริงหรือแกล้งหรือว่าแค่ทำให้มันดูสวีทวะ
ดูซอสน่าจะแบบมะกอกอ่ะ Thank you ครับ Enjoy your meal You too นะคะ Thank you But that's not the truthEveryone always keep falling in love again The fuck's wrong with them อุ๊ยดีใจมากเหมือนยกภูเขาออกจากอกอ่ะได้คุยกับทิงอีกรอบนึงมันรู้สึกดีนะทำให้เราแบบโล่งขึ้นทำให้เราใจสบายใจชื้นขึ้นอะไรเงี้ยแล้วดูสีหน้าเขาแบบรอความหวังอะไรเงี้ยประมาณนั้นสดใสมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่เมื่อได้คุยกับทิงมันรู้สึกสบายใจมากขึ้นทิงเขาก็น่ารักรู้สึกยกอะไรสักอย่างออกจากอกไปอ่ะวันนี้มันข้างในมันแบบไม่รู้ทำตัวไม่รู้จะทำตัวอะไรไม่รู้จะทำตัวยังไงซึ่งไปทางโน้นเราก็แบบอารมณ์มันไม่คุยไม่เหมือนเดิมแล้วแบบอยู่ข้างในเป็นคนเก็บอยู่แล้วไม่ถึงว่านิดๆหน่อยๆก็คือไม่เคยปรึกษาใครอะไรก็มันแค่เรื่องเล็กน้อยแหละแต่พอมาเก็บทุกวันแล้วมันรู้สึกอึดอัดก็เลยเมื่อเช้าเลยระเบิดร้องไห้เลยได้ข่าวอยู่ได้ข่าวอยู่เป็นคนอ่อนไหวง่ายอยู่นะเขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกเหมือนกันเวลาเขาไปกับไหมเขาก็รู้สึกว่าเขาแบบไม่ได้สบายตัวไม่ได้รู้สึกเกร็งๆไม่ธรรมชาติแล้วถึงก็บอกว่าถึงกับแฮกก็เหมือนกันทั้งที่แฮกก็เป็นคนดีที่ก็คุยเยอะตลอดแต่ว่าก็แค่รู้สึกว่าถึงไม่ธรรมชาติกับแฮกเท่าไหร่แต่ก็ดีใจด้วยนะที่แบบได้ความโล่งละก็รู้สึกแบบรู้สึกดีใจมากที่ตอนนี้มีโอกาสมาได้คุยกับตรงใหม่เพราะว่าแรกๆ ก็คือรู้จักกันแค่ได้วันเดียวตอนที่ไปไอ้อควาเรียมกับพี่เปียวด้วยหลังจากนั้นก็คือไม่เคยได้มีเวลาให้กันอีกเลยก็เลยคิดว่าก็ดีใจมากที่ได้มาใช้เวลาตอนนี้ก่อนจะกลับพรุ่งนี้ก็ฟีลเหมือนกับได้มาเจอกันรู้จักกันสักแป๊บหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนกับโดนแยกกันไปแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะเหมือนกับได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกทีหนึ่งก็รู้สึกแบบเหมือนมันใช่อ่ะทำให้รู้ว่ามันแบบใช่มากขึ้นตอนนั้นรู้สึกดีขึ้นนะรู้สึกสบายใจขึ้นเราได้คุยแล้วก็มันรู้สึกดีขึ้นอ่ะโล่งขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยครับเขาก็คุยเป็นกันเองน่ารักน่ารักตอนใหม่ดูไม่โอเคเลยอ่ะใหม่คนแบบน่าเริงอ่ะ it's like เหมือนแบบ cute ดีๆมันตรงไม่เพิ่งเกิดเหตุไม่เป็นไรยังก็ไม่ได้ไปออกพวกของพี่อาร์มเหมือนกันไม่คือใหม่เลือกได้ค่ะใหม่ได้คิงใหม่ก็เลือกตรงๆใหม่ก็แบบจริงๆใหม่ก็ชัดเจนในส่วนของใหม่เหมือนกันนะแต่ตรงมันก็ชัดเจนในส่วนของมันเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรจะมีพี่อยู่นะเขาคนมีอายุของสถานการณ์ค่อนข้างที่จะแบบเงียบมาคุแล้วก็น้องใหม่ก็มีสีหน้าที่แบบเศร้าเสียใจอะไรอย่างเงี้ยพี่ยามก็พยายามทำให้แบบบรรยากาศอะมันสนุกไม่มีความตึงเครียดแต่ก็จะต้องถามน้องใหม่ว่าแบบรู้สึกแบบเศร้าหรือเปล่ารู้สึกเสียใจหรือเปล่าที่ไม่ได้ไปกินข้าวกับตรงๆแล้วก็คิดกับตรงๆยังไงอะไรเงี้ยพี่แอมถามไอ้อันนี้ว่าตกลงเนี่ยความรู้สึกของใหม่เนี่ยชอบตรงแบบเป็นคู่รักหรือว่าเป็นเพื่อนรักแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนโดนหักหลังแล้วก็ในความรู้สึกของเราตอนนี้เพื่อนค่ะเพื่อนใช่ไหมครับเราที่เราเสียใจเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบมากกว่าเพื่อนปะของตรงหรือว่าเป็นแค่แบบรู้สึกว่าเราโดนหักหลังมันก็เ
ก็ไม่เชิงโดนหักหลังหรอกแต่ว่าเราไม่ชอบแบบเนี้ยหักหลังดูแบบแรงดูแรงไม่รู้ว่ามันจะใช้คำว่าหักหลังได้หรือเปล่าแต่ว่าแต่แค่เราไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้แล้วก็โดนแบบเนี้ยเพราะว่าไม่ได้แบบหักหลังหรอกเพียงแค่แบบไม่ชอบความรู้สึกที่ไม่พูดเรื่องใหญ่ไม่พูดเรื่องจริงมากกว่าว่าไม่พูดเรื่องแบบอย่างเช่นถ้าจะโกรธเรื่องที่แบบเล่นเกมแล้วเราเลือกแฮกหรืออะไรเราก็พูดกันได้หรือแบบไม่พอใจหรือแบบไม่ชอบแต่ว่ามาทำแบบเนี้ยเรารู้สึกแบบเรารู้สึกแย่ก็ตอนแรกก็อึดอัดอยู่แหละแล้วพอเหมือนโอเคพูดคุยพี่อาร์มเจสซี่อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนตัวเองก็ได้ระบายออกมานิดนึงนะพี่ยามพอพี่ยามก็ถามว่ารู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็เหมือนก็เก็บอยู่อะอึดอัดแล้วพอพูดมันก็แบบเหมือนระบายออกมานิดนึงร้องมีร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วก็ดีขึ้นตอนแรกนั่งหันหน้าไปก็ยังเห็นมุมโต๊ะของตรงกระถิ่งก็เลยขอเปลี่ยนกับพี่ยามมันยิ่งเฟลแล้วมันเหมือนอึดอัดมันก็เปลี่ยนดีกว่ามันก็ยังคิดไงคิดตลอดตั้งแต่ที่เขาเดินมาเปลี่ยนตั้งแต่ที่เขาเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก็แบบไม่อยากเห็นเขาสองคนแบบแฮปปี้ทำไมต้องอะไรนะทำไมต้องมันนะแล้วก็ให้นั่งมองเขากำลังสวีทกันมันเป็นเหมือนแบบเคยคบแฟนเก่าแล้วก็มีแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยก็คือเขาไม่อธิบายเหตุผลไม่บอกอะไรก็คือบอกเลิกเราเลยมันแฟลชแบ็คมันย้อนมาเลยแบบเราก็ไม่อยากอยู่คนมันไม่อยากอยู่อ่ะคนไม่อยากอยู่เราไม่อยากไปฝืนบังคับใครคือหลายอย่างแบบหวนมาหมดเลยใช่เลยรู้สึกว่าที่ผ่านมามันจริงหรอมันแบบจริงหรือปลอมหรืออะไรอะไรเงี้ยเราเฟลรู้สึกแย่แล้วรู้สึกแบบผิดหวังอะผิดหวังแล้วก็คือตรงจริงใจหรือเปล่าที่ผ่านมาเราไม่ชอบอะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่แบบว่าเราไม่ชอบคนสองหน้าไม่ชอบคนเฟกพูดอย่างแต่กระทำอีกอย่างมันทำให้รู้สึกแย่มากเรารู้สึกว่าเราจริงใจมากเลยนะกับทุกคนทำไมไม่แสดงความจริงใจกับเราอยากจะพูดคำว่าขอโทษที่ไม่ได้ชัดเจนกับไหมขอโทษจริงๆมึงก็เจอถิงแล้วกูก็ต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกกูนิดนึงที่แบบกูก็ยังชอบถิงที่สุดแต่ว่าแบบกูไม่อยากให้เขามาเป็นตัวสำรองมาลองเป็นตัวเองที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็จริงใจด้วยแล้วแล้วก็เปิดโอกาสให้คุยให้แบบพูดความรู้สึกแล้วแต่เขาก็ไม่บอกความรู้สึกจริงๆแล้วก็มาพูดแบบเนี้ยกับคนอื่นขอโทษเราและขอโทษผู้หญิงอีกคนหนึ่งเราใช้เหตุผลซึ่งเหตุผลของเขาที่เขาไม่กล้าตอบเราเขาอยากลองเฉยๆหรืออะไรที่เขาอยู่กับเราคือเขาแค่อยากลองนี่คือเราได้คำตอบแบบเนี้ยเราแบบเรามันพังมากเลย